นะครับมีอะไรพูดไหมครับมันไม่มีเกี่ยวกับเรื่องสวยแต่มันมีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีอำนาจมีบารมีขอตำแหน่งในการโยกย้ายญาติตัวเองแล้วไม่ได้ก็เกิดอารมณ์กรณีที่มีเรื่องของการฆาตกรรมกันนี่กับตำรวจแล้วมีตำรวจเราไปร่วมต้นร่วมอยู่ด้วยเนี่ยนะครับทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ยได้จัดการปัญหาเบื้องต้นไปก็คือว่าตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแต่ต้องนำเรียนก่อนว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับผมต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่ถูกตั้งด้วยนะครับตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะไปไหนมาไหนนะครับการที่ไปมันเหมาะสมไม่เหมาะสมการที่พอมีเรื่องนะครับพอมีเรื่องแล้วเนี่ยมันจะเข้า157ไปทำไมไม่ดำเนินการเนี่ยผมในฐานะส่วนตัวของผมเนี่ยผมเป็นตำรวจทางหลวงเนี่ยวันนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยผมก็ทักถามรายละเอียดบางส่วนมันมีประเด็นอยู่ว่าตำรวจทางหลวงที่โดนยิงเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ของตำรวจทางหลวงส่วนหนึ่งที่อยู่ในงานเนี่ยนะครับตกใจตื่นตระหนกกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาคิดก็คือเขาต้องการเอาผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลให้รวดเร็วที่สุดมันก็เลยไม่อยู่ตรงนั้นแล้วก็ไปที่อยู่โรงพยาบาลเพราะตอนที่ผมอยู่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็อยู่ตรงนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจทางหลวงด้วยนะครับเขาไม่ใช่ว่าไม่อยากจะจับไม่อะไรแต่พอเกิดเหตุซึ่งเขาพยายามเอาคนเจ็บมาที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาชีวิตไว้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเขาก็มีเจตนาที่จะช่วยเหลือส่วนการที่จะทิ้งตรงนั้นไปจนทำให้พื้นที่งานเนี่ยถูกเปลี่ยนไปถูกเก็บพยานหลักฐานไปเนี่ยก็เดี๋ยวขอให้เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะครับคือผมต้องขอนำเรียนว่าผมจะพูดตรงไปตรงมานะว่าจากข้อมูลที่ผมไปนั่งสอบตำรวจทุกคนเนี่ยมันไม่มีเกี่ยวกับเรื่องสวยแต่มันมีเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มีอำนาจมีบารมีขอตำแหน่งในการโยกย้ายญาติตัวเองแล้วไม่ได้ก็เกิดอารมณ์แล้วก็มีเรื่องของการกินเหล้าปะทะคารมกันนะครับใครนุ่มใครแพ้ใครชนะแล้วก็เกิดอารมณ์ตามมาเท่านั้นเองมันเรื่องเท่านี้แต่ผมว่าผมอยากจะมองว่าวุฒิภาวะบางคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆเรื่องพวกนี้มันมีการขอโทษขออภัยกันแล้วมันก็น่าจะจบแล้วมันก็เกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับยืนยันว่าไม่มีเรื่องสวยมาเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องบนโต๊ะอยู่2เรื่องเท่านั้นเอาไปครับเอาไปกำนันครับกำนันกำนันเดี๋ยวขอทางเลยครับพี่ขอทางเลยครับขอทางเลยครับขอทางเลยครับพี่ครับปิดเลยพี่ปิดเลย
ไม่มีใครมายุ่งวุ่นวายนะครับใช่โย่ใช่โย่